Thank you Good Morning Thailand Good Morning Bangkok อรุณสวัสดิ์ครับกรุ๊ปปี้ต้อนรับเข้าสู่ Thailand Morning Call ในเช้าวันพุทธที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2565ครับวันนี้ขึ้น4ค่าเดือน6ปีขานนะครับอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่วันพระจันทร์เต็มดวงกันแล้ววันวิสาขาบูชาซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่15พฤษภาคมนะครับ ทุกๆวันในรายการของเราเนี่ยกรุ๊ปปี้ท่านหนึ่งนะครับคุณหมอชัยยศก็จะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้กับพวกเราได้ทราบกันถึงความสำคัญของวันวันนี้ในอดีตนะครับอย่างวันนี้ย้อนกลับไปในปีพศ2562ก็เพิ่งจะผ่านมา3ปีเองนะครับวันพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษในหลวงรัชกาลที่10ณนะพระที่นั่ง จักรพัฒพิมานพระที่นั่งพัทรบิดและพระที่นั่งอมรินทรวินิจัยวันนี้จึงกลายเป็นวันฉัตรมงคลนะครับใน รัชสมัยของรัชกาลที่10จากเดิมที่จะตรงกับวันที่5พฤษภาคมยังมีหลายๆท่านนั้นยังจําว่าเป็นวันที่5พฤษภาคมอยู่เลยนะครับความจริงวันฉัตรมงคลตอนนี้ตรงกับวันที่4พฤษภาคมแล้วนะครับในรัชสมัยของรัชกาลที่10นะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับ3พฤษภาคมถ้าย้อนกลับไปในปีพศ2534ก็เป็นวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติประกาศให้ทุกๆปี วันที่3พฤษภาคมนั้นจะเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกหรือว่า World Press Freedom Day เพื่อย้ำเสรีภาพในการคิดและการแสดงออกของสื่อมวลชนนะครับก็ขอบพระคุณคุณหมอชัยยศและทุกทกท,กท่านนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันในช่วงไลฟ์แชทขณะที่เรามีการพรีเมียทาง YouTube นะครับใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็เรียนเชิญเข้ามา Subscribe ในช่องของเรานะครับ Nomad Media Thailand ซึ่งก็จะมี playlist Thailand Morning Call และมี playlist The Nomad นะครับรายการของเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเชา้าที่เป็นการเปิดตัวทุกวันตอน6โมงเชา้าเป็นพรีเมียร์นะครับก็จะอยู่ใน playlist ของ Thailand Morning Call with Warin s a c h a d e นะครับเช้าวันนี้ก็ยังคงนำเสนอเนื้อหาครบเช่นเดิมนะครับสี่ช่วงรายการครับ Top 7ก็ เปลี่ยนหรือมีพัฒนาการมาจากการอ่านข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งหลายๆครั้งนั้นก็จะเป็นข่าวที่ซ้ำๆกันบ้างนะครับผมเลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นรูปแบบของ Top 7เลยครับเลือกมาให้เลยครับ7ข่าวที่คุณควรจะรู้ในการเริ่มต้นแต่ละวันของคุณวันใหม่ของคุณแต่ละวันนะครับเพราะรายการนี้เป็นรายการข่าวรายการแรกของหลายๆท่านนะครับก็รู้กันไว้7ข่าวนี้ที่จะสามารถออกไป รู้เท่าทันโลกแล้วก็พูดคุยกับชาวบ้านรู้เรื่องนะครับท็อปเซเว่นกระพอแล้วครับต่อกันด้วย The c o l u m n i ิสซึ่งก็จะเป็นการหยิบยกเอามุมมองของ c o l u m มิสตจากสื่อชั้นนำนะครับแต่คงไม่ได้ทุกท่านทุกวันนะครับก็ต้องแรนดัม เลือกกันมาวันนี้จะเป็นใครและพูดถึงเหตุการณ์ฮอตอะไรในบ้านเมืองที่เป็นกระแสกันอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันในช่วง The Columnist ช่วงที่3 The World Insights อัปเดตเหตุการณ์รอบโลกและปิดท้ายกันนะครับในช่วง Alone Together ครับวันนี้ผมคว้าตัว DJ ปูเป้จาก Met 1 0 7มาเป็น VIP ของเราในช่วง Alone Together นะครับสาวเซ็กซี่สะบุ้อารมณ์จริงๆถ้าทามเธอมานานแล้วแลววันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะครับที่ปูเป้จะมาอยู่กับเราปูเป้นั้นอยากจะชวนเราไปดู สีสันของเมดกาลา2022ครับงานใหญ่ของแอนนาวินโตรนะครับซึ่งปีนี้ก็มีคนไทยได้ไปเฉิดชายอยู่บนเรดคาร์เพตของเมดกาลาในปีนี้ด้วยนะครับที่มหาคนครนิวยอร์กเธอคือใครและปูเป้อยากตั้งข้อสังเกตในเรื่องของเทรนด์แฟชั่นอย่างไรกันบ้างวันนี้ปิดท้ายกันในช่วงท้ายของรายการนะครับในช่วง a l ล n อนติเกเตอแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราไปกันที่ Top 7 7่าวเด่นในเช้าวันนี้กันก่อนเลยครับ อันดับที่7ของเราในเช้าว,วันนี้นะครับในช็อปเป็นเรื่องของเขื่อนกาโตะครับไม่ใช่เขื่อนกาโตนะครับผมแซวว่าเป็นเขื่อนกาโตะมันคืออ่างเก็บน้ําคลองกระทูนครับท่านกระแสจริงๆครับเรื่องนี้ทาง Daily News นําเสนอไว้ในเช้าว,วันนี้นะครับไปเที่ยวกันไหมกรมชลประธานชวนชมอ่างเก็บน้ําคลองกระทูนกรมชลประธานโพสต์ Post, ชวนเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองกระทูนอ่างเก็บน้ำท่ามกลางหุบเขาจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนใต้ที่กำลังเป็นข่าวดังในขณะนี้นะครับแต่ไม่ได้ชวนไปเที่ยวกันตอน4ี่ทุ่มเหมือนนะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าเพจ a c e b o o k กรมชลประธานได้โพสต์ข้อความเชิญชวนเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองกระทูนที่กำลังฮอตขึ้นมา จากที่พระกาโตกับศรีกาได้ไปมีกิจกรรมพิเศษกันตอนสี่ทุ่มเหนือเขื่อนเนี่ยนะครับโดยระบุว่าวันนี้จะพาไปชมอ่างเก็บน้ำคลองกระทูนอ่างเก็บน้ำกลางหุบเขาเมืองนครศรีธรรมราชที่สวยงามนะครับซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระทูนตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านกระทูนตำบลกระทูนอำเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมห,ม,มหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของชาวบ้านซึ่งประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีพศ2531จึงทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นเพื่อเป็นการบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ของลุ่มน้ำตาปีตอนล่างความจุ 70.5ล้านลูกบาทเมตรครอบคลุมพื้นที่12,500ไร่สร้างแล้วเสร็จในปีพศ2540ปัจจุบันอยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักงานชลประทานที่15นะครับสำหรับกิจกรรมไฮไลท์ของที่นี่แน่นอนคงไม่มีใครแซงหน้ากิจกรรมของพระกาโตนะครับแต่ทางโพสต์ที่นำมา โปรโมทกันในครั้งนี้ก็บอกว่ากิจกรรมไฮไลท์ของที่นี่คือการนั่งชมบรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบเหนืออ่างเก็บน้ำที่มีฉากหลังเป็นขุนเขาเขียวขจีสุดโรแมนติกจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนใต้โดยเฉพาะระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนถือว่าเป็นช่วงที่สวยที่สุด สามารถล่องเรือชมความงดงามของธรรมชาติและในบางจุดของอ่างเก็บน้ําเราสามารถมองเห็นซากของหมู่บ้านที่จมอยู่ใต้น้ําซึ่งก็คือหมู่บ้านกระทูนในอดีตนั่นเองนะครับไม่ได้บอกนะครับว่าต้องไปเที่ยวในเวลาไหนแต่ถ้าบรรยายได้สวยงามขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่สี่ทุ่มแน่นอนนะครับนี่คือข่าวอันดับเของเราในเช้าวันนี้นะครับชนชวนชิวชน เขาสกดเป็นชอช้างหล,ล่อลิงนะครับก็คือกรมชลประทานนั่นแหละชนชวนชิลอ่างเก็บน้ำคลองกระทูนนะครับก็ถือว่าทันกระแสทีเดียวนะครับสำหรับเพจ Facebook กรมชลประทานครับอันดับที่7ของเราในเช้าวันนี้ครับ อันดับที่6ในเช้าวันนี้ได้กรี๊ดลั่นกันไปนะครับแพนเค้กสารวัตรเผยเรื่ดีแล้วเตรียมจูงมือวิวา10มิถุนายนนี้ครับแฟนคลับแห่กรี๊ดลัน่นแพนเค้กสารวัตรเผยเรื่งามยามดีเตรียมจูงมือเข้าสู่ประตูวิวา10มิถุนาย,ยนนี้ทำเพื่อนๆแห่แสดงความยินดีกันแน่นอินสตาแกรมเลยนะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่หลายคนชื่นชอบหนักมากสำหรับสาวแพนเคก้กเขมมานิตจามิกรและหวานใจในตำรวจใหญ่พี่หมีศักด์สุนทรที่คบหากันมาอย่างยาวนานท่ามกลางความสนใจของแฟนๆและลุ้นนะครับว่าเมื่อไหร่ทั้งสองคนจะตัดสินใจแต่งงานกันสักทีนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสาวแพนเค้กและพี่หมีพร้อมด้วยครอบครัวก็ไปวัดตัวกันที่ห้องเสื้อดังที่เด่นเรื่องการจัดงานแต่งงานท่ามกลางการโฟกัสของแฟนๆนะครับว่าทั้งสองคนนั้นจะออกมาประกาศข่าวดีเมื่อไหร่อีกทั้งยังมีการลงรูปตุ๊กตาหมีใส่ชุดแต่งงานใน IG ส่วนตัวโดยทั้งคู่ก็อัปเดตแคปชั่นนะครับว่าแ a นหมี m e อ i ซิมพลิเรื่องราวดีๆของแพนหมี ก็ทำเอาแฟนๆต่างพากันลุ้นหนักมากและอดไม่ไหวต้องขอมาแสดงความยินดีกับทั้งสองคนอีกทั้งยังมีบางรายบอกว่าตอบชัดๆหน่อยจ้าอยากดีใจดังๆตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นหรือว่าความคืบหน้าล่าสุดนะครับก็มีอัปเดตกันไว้ด้วยเหมือนกันว่าสาวแพนเค้กและพี่หมีก็ได้ออกมาโพสต์คลิป ผ่าน Instagram คอนเฟิร์มกันแล้วแบบชัดๆนะครับว่ากำลังจะมีข่าวดีได้เลิกงามยามดีวันที่10มิถุนายนนี้โดยจะเป็นคนในครอบครัวก่อนส่วนอื่นๆนั้นก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ก็เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ก็เป็นที่เข้าใจกันไปนะครับงานนี้ทาง Daily News ออนไลนที่นำข่าวมาลงก็ขอแสดงความยินดีกับ ทั้งคู่ล่วงหน้ากันไปเลยนะครับนี่คืออันดับที่6ของเราในเช้าวันนี้ใน Top 7ครับอันดับที่5ในเช้าวันนี้ครับมติคอรมอไฟเขียวสร้างสวนรุกขชาติไทยลาว นางสาวไตรสุรีไตราสารณกุลรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครมมีมติอนุมัติการจัดทำและเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลลาวว่าด้วยโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทยลาวพร้อมอนุมัติให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวแล้ว โดยหากจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคอรมออีกครั้งหนึ่งและมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็มให้แก่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวนะครับสำหรับการจัดสร้างสวนรุกชาติไทยลาวเป็นโครงการสำคัญตามกรอบการดำเนินงานความร่วมมือไทยลาวปี61-64ถึงซึ่งมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อแสดงถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชที่มีค่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติแบบยั่งยืนของลาวและเพื่อสร้างความร่วมมือของนักพฤกษศาสตร์ในการศึกษาด้านพันไม้ของสองประเทศนะครับโดยสวนรุกขชาติไทยลาวได้ดาเนินการจัดทำโครงการในเขตโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์นาซอนบ้านนาซอนเมืองปากงึมนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2562ไว้สำหรับดำเนินการในเรื่องนี้จำนวน10.95ล้านบาทแต่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากความล่าช้า ในขั้นตอนการอนุญาตเข้าปฏิบัติงานจึงทำให้งบประมาณสำหรับการก่อสร้างตกพับไปและบันทึกความเข้าใจฉบับเดิมได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่3 1ธันวาคม64นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยังมีความประสงค์จะดำเนินโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทยลาวต่อไปดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้เสนอให้ครมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ในครั้งนี้โดยยังคงมีเนื้อหาเหมือนฉบับเดิมแต่ได้ปรับขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปถึง31ธันวาคม68และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ65เพื่อดำเนินโครงการแล้วจำนวน10.95ล้านบาทจากงบประมาณโครงการรวม15.24ล้านบาท ส่วนที่เหลือ4.29ล้านบาทนั้นเป็นงบประมาณในส่วนของการฝึกอบรมในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะตั้งของงบประมาณเพิ่มเติมเมื่อจัดสร้างสวนรุกชาติไทยลาวเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับ อันดับที่4ในเช้าวันนี้ครับเป็นเรื่องของคอรมอรัรบทราบภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์65ขยายตัว2.8%ครับคอรมมีม,มติรับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโดยภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์65เมื่อพิจารณาจากดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI ขยายตัวร้อยละ2.8จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากความต้องการซื้อในประเทศและต่างประเทศที่ทยอยฟื้นตัวในหลายสินค้านะครับสำหรับอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนก็มีตั้งแต่การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ขยายตัวร้อยละ15.88จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดหลังประชาชนได้รับวัคซีนครอบคลุมส่งผลให้การดําเนินกิจกรรมเศรษฐกิจต่างๆใกล้ระดับปกติมากขึ้นรวมถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทําให้การบริโภคน้ํามันสูงกว่าปีก่อนการผลิตเบียร์ขยายตัวร้อยละ40.94 จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดจนกลับมาใช้ชีวิตได้เกือบเป็นปกติทําให้การบริโภคค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงตัวแทนจําหน่ายเร่งสํารองสินค้าไว้จําหน่ายในช่วงสงการานก่อนจะปรับราคาเบียร์สูงขึ้นตามราคาต้นทุนวัตถุด,ดิบ 3. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวร้อยละ6.18ตามความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่ขยายตัวต่อเนื่อง 4. รถยนต์ขยายตัวร้อยละ2.22 ขยายตัวหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและกลับมาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกับระดับปกติมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศผ่านโครงการต่างๆของรัฐและสินค้าเกษตรหลายรายการให้ผลผลิตดีและมีราคาสูงและสุดท้ายนะครับเสื้อผ้าสำเร็จรูปขยายตัวร้อยละ23.26จากการขยายตัวของตลาดในประเทศและตลาดส่งออก ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าทั้งเอเชียยุโรปและอเมริกาโดยเป็นสินค้าชุดกีฬาเสื้อยืดชุดชั้นในเป็นต้นครับให้กันเป็นเกร็ดความรู้นะครับว่า MPI ย่อมาจากอะไรนะครับ MPI เมื่อสักครู่นี้คือ Manufacturing Production Index นะครับเป็นคำเต็มของ MPI นะครับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม Manufacturing Production Index ครับ อันดับที่3ในวันนี้ครับปีนี้ไทยอาจเจอพายุแค่2ลูกแต่พึงระวังภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงครับเรียกว่าเจอสภาพอากาศกันหลากหลายทีเดียวนะครับสำหรับเมษายนที่ผ่านไปต้นเดือนเกิดอากาศหนาวเย็นหลายวันถึงปลายเดือนเจอฝนตกหนักและเจอพายุฤดูร้อนฝนตกหนักหลายพื้นที่จนหลายฝ่ายรู้สึกกังวลกับสภาพอากาศนะครับอย่างสัปดาห์นี้ก็จู่ๆก็ลงมาเย็นขึ้นในตอนเช้านะครับ ซึ่งทางทีมข่าวเฉพาะกิจของไทยรัฐออนไลน์ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับนางสาวชมพารีชมภูรัตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการอากาศปี65เผยว่าฤดูร้อน ที่เราจะเจอนั้นพายุฤดูร้อนจะอยู่ในช่วง28เมษายนถึง2พฤษภาคมหลังจากนั้นเนี่ยฝนก็จะตกน้อยลงในช่วงวันที่3อาจจะยังมีฝนอยู่แต่คาดว่าวันนี้ครับ4พฤษภาคมซึ่งเป็นวันประกอบพิธีฉัดมงคลเชื่อว่าจะไม่มีฝนแต่หลังจากนั้นปลายสัปดาห์นี้ต้องติดตามใกล้ชิดครับเนื่องจากพบเริ่มมีกระแสะลมก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิก เกรงว่าจะเกิดมรสุมได้หรือไม่ถ้ากระแสลมมากสามารถหอบความชื้นขึ้นไปในอากาศก็อาจจะก่อตัวเป็นพายุฤดูร้อนได้อีกหนึ่งลูกแต่ทั้งนี้ยังถือว่าไม่ฟันธงว่าจะมีพายุหรือไม่นะครับต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งหากมีลมมรสุมดังกล่าวก่อตัวก็คาดว่าจะมาถึงประเทศไทยปลายสัปดาห์นี้ซึ่งจะเกิดฝนตกหนักในภาคเหนือและอีสานเช่นที่ผ่านมานะครับ พอถามว่าพายุมาเร็วกว่าปกติหรือไม่อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าถือว่าปีนี้ฤดูฝนมาเร็วกว่าปกตินิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากซึ่งทางกรมกำลังพิจารณาประกาศให้เข้าสู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือนประมาณวันที่11-12ถึงพฤษภาคมนี้แต่ต้องดู3ปัจจัยประกอบนะครับซึ่งหากองค์ประกอบมีครบ ทางกรมอุตุก็จะประกาศให้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการครับ3ปัจจัยที่ว่าประกอบไปด้วย 1. มีฝนตกชุกต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ60-70 2. ทิศทางลมตั้งแต่ระดับล่างใกล้เคียงผิวพื้นถึงความสูง3.5กิโลเมตรเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน1-2สัปดาห์ 3. ลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง5กิโลเมตรขึ้นไปเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยเจอฝนแต่ช่วงมิถุนาถึงกรกฎาอาจจะเจอภาวะฝนทิ้งช่วงนะครับปรากฏการณ์ลานีญนยาทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่กลางปีที่แล้ว ประเทศไทยมีฝนมากกว่าค่าปกติแต่สำหรับฝนตกในช่วงนี้มีสาเหตุมาจากลมมรสุมที่พัดผ่านเข้ามาประเทศไทยซึ่งคาดว่ามิถุนากรกฎานั้นก็จะมีปริมาณฝนใกล้เคียงกับค่าปกติปีนี้จะเจอพายุกี่ลูกท่านก็ตอบว่าเบื้องต้นมีการคาดการไว้ว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าประเทศไทยประมาณ2ลูกมีแนวโน้มว่าจะพัดผ่านมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือประมาณสิงหากันยานะครับ ล่าสุดมีรายงานว่าอาจจะเกิดภายแล้งหรือฝนทิ้งช่วงซึ่งนางสาวชมพารีก็อธิบายนะครับเบื้อง,งต้นมีรับรายงานดังกล่าวว่าอาจจะเกิดปรากฏการณ์ภาวะเอนโซครับ ENSO โดยปรากฏการณ์ลานิยาจะต่อเนื่องไปถึงมิถุนาถึงสิงหาคมจากนั้นจะมีโอกาสเกิดภาวะลานิยาประมาณร้อยละ50 ระหว่างนั้นกลางมิถุนาถึงกรกฎาคมจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงการกระจายของฝนจะน้อยซึ่งอาจทำให้เกษตรกรนั้นเกิดการขาดแคลนน้ำดังนั้นเนี่ยช่วงที่ฝนตกมีน้ำมากในช่วงพฤษภามิถุนายนทางเขื่อนต่างๆจึงจำเป็นต้องสำรองน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอเพื่อรอสิงหากักญ,ญาฝนจะกลับมาตกชุกอีกครั้งหนึ่ง เบื้องต้นนั้นก็ได้มีการประชุมหารือกับกรมชลประธานและกองอํานวยการน้ําแห่งชาติได้มีการประชุมวางแผนรับมือในเรื่องนี้ไว้แล้วโดยมีกรมอุตุไปร่วมประชุมมีการกําหนดมาตรการรองรับเรียบร้อยแล้วล่าสุดนั้นทางกอ,อนอชอนะครับกองอํานวยการน้ําแห่งชาติได้เตรียมเรื่องนี้เข้าที่ประชุมครอรมอแล้วโดยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวทิ้งท้ายไว้นะครับว่าปีนี้เนี่ยเราจะไม่เจอน้ําท่วมหนักแบบปี5้าสีแน่นอน แม้ช่วงต้นปีจนถึงกลางปีจะมีฝนตกชุกหรืออาจจะมีลมพายุซึ่งก็อยากให้ประชาชนเฝ้าติดตามข่าวจากกรมอุตุส่วนกรณีที่อาจจะเกิดฝนทิ้งช่วงตอนนี้ก็ได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมืออยู่แล้วนะครับ คำว่า Enso ที่อยู่ในข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับ E N S O สะกดเป็นตัว Capital Letter หมดทุกตัวนะครับเป็นตัวอักษรใหญ่ Enso Enso ย่อมาจาก El Nino Southern Oscillation น,นั่นเองนะครับ El Nino Southern Oscillation อันดับที่สองสำหรับเช้าวันนี้ครับวันนี้วันที่3พฤษภาคมเวลา17.52นาฬิกา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2565นณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิิยาภา นาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนาราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อเสด็จถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยวงสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญนายกถวายศีลจากนั้นสเสด็จ พระราชาดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพปดลมหาสเสวตฉัตรเครื่องราชกกุตตทันทรงคมพระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณประธานครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลานะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชการที่หนึ่งถึงรัชการที่7และรัชการที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าแล้วสเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชะดำเนินกลับครับ ชื่อภาชลพจน์นันทามาเป็นสิทธิ์เก่ารหัส40จริงๆตอนนั้นก็ทุกคนบอกว่าโอ้ถ้าเข้าปี40ก็คงเข้าเพราะสนใจเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจนะวิกฤตต้ยมยำกุ้งใช่หรือเปล่าแต่เรก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยจริงๆไม่รู้เรื่องอยังไม่รู้จักอะไรเท่าไหร่ด้วยความที่ผมก็เรียนต่างจังหวัดอะไรก็ไม่ได้มีเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มาก่อนก็ยังไม่รู้จักหรอกว่าเศรษฐศาสตร์คืออะไรพอเข้ามาแล้วก็อิน โดยส่วนตัวก็เป็นคนที่ชอบคิดชอบทฤษฎีก็เลยคิดว่าเออเข้ามาแล้วค่อนข้างจะอินกับวิชาเศรษฐศาสตร์ความรู้สึกผมคืออาจารย์ของเราค่อนข้างหลากหลายมีทั้งอาจารย์ประจํามีทั้งอาจารย์ที่อยู่ในภาครัฐเป็นนักธุรกิจคือก็จะได้เห็นมุมมองของแต่ละท่านหลายๆแบบหลาย personality ปัจจุบ,บันนี้ผม อยู่ที่ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วก็เป็น Chief Economist ของธนาคารมีมิชชั่นก็คือว่างานวิเคราะห์วิจัยเพื่อให้คนหมู่มากเข้าใจว่าคืออะไรแล้วก็นําไปสู่แนวคิดในเชิงธุรกิจที่มันลึกต่อไปเนี่ยเป็นเบลนด์ระหว่างเศรษฐศาสตร์ด้วยธุรกิจด้วยแล้วก็ s t r a ท e g จด้วยแลเราก็เจอกับโควิด ก็เรียกว่าแคริเรียของนักเศรษฐศาสตร์วิกฤตเศ,ษศตรษฐกิจจริงๆมันคือโอกาสของนักเศรษฐศาสตร์ที่จะได้แสดงความสามารถขึ้นมาเป็นจุดที่ทําให้เรามีบทบาทมากขึ้นในการช่วยในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงซึ่งตรงนั้นและผมว่าเป็นจุดแข็งของนักเศรษฐศาสตร์คือเราค่อนข้างที่จะคิดอะไรแบบมีลอจิตมีตรรก,การมีที่มาที่ไป ตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่ออะไรที่เราผิดเนี่ยเรารู้ว่าเราผิดตรงไหนเราแก้ได้ตรงนี้ครับก็เป็นงานของศูนย์วิจัยของเราที่ทําก็คือสังเคราะห์ออกมาเป็นบทวิเคราะห์วิจัยที่ช่วยให้ผู้บริหารธนาคารที่คิด s t r ATEGY คิดแผนวางแผนทางการเงินต่างๆรวมไปถึงสาธารณะข้างนอกเพราะว่าทุกคนก็อยากจะเข้าใจคือมันเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจไทยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไร วิชาเศรษฐศาสตร์ยังไงก็มีความจําเป็นจริงอยู่ว่าวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เราเรียนในเท็กบุมันเก่าเร็วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่เก่าก็คือแนวคิดแล้วก็ตักกะที่มาจากทฤษฎีที่อาจจะเก่าไปแล้วบ้างแล้วก็แนวคิดที่เราได้รับการสั่งสมจากอาจารย์ที่สอนเรามาเนี่ยตรงนั้นมันไม่มีวันเก่าผมจําได้ว่ามีอาจารย์ที่สอนเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านหนึ่งเคยพูดว่าให้คุณตั้งแนวคิดก่อนว่าคุณจะทาตรงเนี้ต้องถามตัวเองแล้วตอบให้ได้ก่อนว่าจุดประสงคนะ์เนี่ยคืออะไร และเมื่อคุณได้ตรงนั้นแล้วคุณก็จะคิดต่อเองแหละว่าคุณจะเลือกวิธีไหนตรงนี้มันเป็นปรัชญาหรือเป็นแนวคิดมันเป็นโครงสร้างของความคิดซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันคือหลักการแนวคิดที่เราคิดอย่างเป็นระบบระเบียบซึ่งมันทําให้การทํางานของเราเองหรือร่วมกับคนอื่นเนี่ยเราจะเข้าใจจุดประสงค์เข้ามาตรงนี้เราจะ w o r กับเขาอย่างไรให้มันเป็น w i n w ิน s o l u ชั o ได้ผมก็คิดว่าตรงนี้คือทําให้วิชาเศรษฐศาสตร์มันมีชีวิตตลอดเวลาดรพัชรพจน์นันทรามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และ Chief Economist ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนรางวัลนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2565 อันดับที่หนึ่งวันนี้ว่าด้วยเรื่องของการเมืองนะครับนายปรินพาณิชภักหลังจากถูกแจ้งข้อกล่าวหาเข้าพบพนักงานสอบสวนโดยไม่มีพฤติการหลบหนีพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและได้มอบหมายให้นายพีรนัทวงสวัสด ทนายความและหัวหน้าคณะทำงานทีมกฎหมายรวบรวมข้อมูลที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารรวมถึงพยานทางนิติวิทยาที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อสู้คดีและได้มอบหมายให้ทีมกฎหมายเร่งรวบรวมข้อมูลสำคัญเพื่อฟ้องคดีกลับในข้อหาแจ้งความเท็จต่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนหรือในข้อหาหมิ่นประมาททุกคดีโดยเร็วที่สุด เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนและครอบครัวให้ถึงที่สุดนะครับก็เป็นข่าวที่มากับเฮดไลน์ประกอบในหลายฉบับนะครับปรินฟ้องกลับแจ้งความเท็จทุกคดีหมิ่นประมาททุกรายนะครับปรินจอ่อฟ้องกลับแจ้งความเท็จทุกคดีและหมิ่นประมาททุกรายนะครับส่วนเรื่องของนายกรัฐมนตรีเองก็เป็นข่าวเหมือนกันนะครับในเช้าวันนี้ครับเฮดไลน์ <Head lines S 1> ของนายกคือขาเสียมเงืบ้บบิ๊กตู่ยืนยันคุยบิ๊กป้อมทุกวัน ไล่ไปหาหลักฐานซื้อสอสอล้มนายกนะครับก็เป็นอีกข่าวหนึ่งครับ ที่อยู่ในการเมืองในเช้าว,วันนี้ที่ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลภายหลังแถลงข่าวระหว่างเดินกลับตึกไทยคู่ฟ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ตอบถึงกระแสข่าวที่มีขบวนการซื้อเสียงสสในสภาพเพื่อล้มเก้าอี้นายกรัฐมนตรีว่ามีความวั่นวหวหรือไม่ท่านก็ถึงกับสายหัวก่อนจะตอบว่าไปหาหลักฐานมาสิใครจะพูดอะไรก็พูดได้ ื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ไม่มีการที่มีการซื้อเสียงสอสอในวงเงินตั้งแต่5-30ถึง30ล้านบาทท่านก็บอกว่าไม่มีเพราะว่าตนไม่เคยทำนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าสแสดงว่าเป็นเพียงการปั่นราคาของสอสเพื่อปลุกกระแสะในตอนนี้ไม่มีการล้มเก้าอี้จริงใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ไม่ตอบคำถามพร้อมหันไปไหว้สารพระภูมิเจ้าที่และสารตายายประจำธรรมเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นจังหวะพอดีที่เดินผ่าน เมื่อถามอีกว่าสถานการณ์อะไรก็ยังไม่เกิดทำไมจึงมีกระแสข่าวการล้มนายกเกิดขึ้นและนายกอ่านสถานการณ์อย่างไรท่านก็ตอบว่าก็ไปถามเขาสิเออไม่อ่านละถามอีกว่าจะต้องสืบสาวราวเรื่องอีกหรือไม่ว่าใครเป็นคนปลุกกระแสเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาท่านก็ย้อนถามว่าข่าวมาจากไหนละ่ะผู้สื่อข่าวถามว่าได้คุยเรื่องนี้กับพลเอกประวิทย บ้างหรือเปล่าท่านก็บอกว่าก็คุยกันอยู่ทุกวันก่อนจะเดินขึ้นไปยังห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทันทีนะครับนั่นคืออัปเดตในเช้าวันนี้นะครับอันดับหนึ่งของเราและทั้งหมดของ Top 7ครับซึ่งนอกจากเรื่องของการเซียมแล้วเนี่ยนะครับข่าวเซียมแล้วเนี่ยก็ยังมีข่าวเก็บตกจาก ความเคลื่อนไหวของนายกด้วยเหมือนกันนะครับมาอยู่ในอันดับหนึ่งของเราในเช้าวันนี้ในท็อปเซนะครับว่านายกเองก็พอใจภาพรวมของการเปิดประเทศและยืนยันนะครับว่ายังไม่มีการเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนะครับภาพรวมการเปิดประเทศเต็มรูปแบบเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมารวมถึงการเก็บค่าธรรมเนียมเหยียบแผ่นดินนะักท่องเที่ยว300บาท ทางคุณธนกรวังบุญคงชนะก็เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัธมนตรีที่ออกมาชี้แจงแทนพลเอกประยุทธ์นะครับว่านายกุพอใจในภาพรวมการเปิดประเทศในระดับหนึ่งเนื่องจากได้รับรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญส่วนกรณีการเก็บค่าธรรมเนียมเหยียบแผ่นดินของนักท่องเที่ยวนั้นปัจจุบันยังไม่มีการดําเนินการและยังไม่ได้มีการจัดเก็บแต่อย่างใดนะครับ ช่วงหน้าครับเรามาต่อกันที่ The Columnist กันต่อเลยนะครับ The Columnist ในเช้าวันนี้เริ่มกันที่เปลวสีเงินครับอาทิตย์อุทัยที่ไทยวันนี้4พฤษภาคมวันฉัดมงคลขอนำเรื่องมงคลจากที่นายกได้โพสต์เฟซถึงการมาเยือนของนายกญี่ปุ่นนายคิชิดะฟูมิโยระหว่าง1 2พฤษภาคมบางตอนมาบันทึกไว้นะครับว่า ช่วงวันที่1ถึง2พฤษภาคมประเทศไทยมีโอกาสดียิ่งในการให้การต้อนรับการเยือนอย่างเป็นทางการของนายคิชิดะฟูมิโอนายกญี่ปุ่นและคณะกว่าร้อยคนซึ่งเป็นผู้แทนระดับสูงจากหลายกระทรวงสำคัญของญี่ปุ่นนายกมีความยินดีที่จะเรียนให้ทราบถึงความสำเร็จร่วมกันเพิ่มพูนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น แข็งแกร่งยิ่งขึ้นดังต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเสริมสร้างศักยภาพสตาร์ทอัพและ s m e ให้มีนวัตกรรมใหม่ๆทั้งการร่วมมือภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร,ร,รก์ธธรรการเติบโตสีเขียวของทั้ง2ประเทศนะครับก็คือ Bio Economy เนี่ยนะครับ Circular economy และ Green economy, biodiversity นะครับนั่นก็เป็นความเต็มของ BCG เนี่ยนะครับสองการส่งเสริมการลงทุนจากญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญของไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและ Semiconductor เทคโนโลยีดิจิทัลและ BCG ทั้งในพื้นที่ EEC และทั่วทุกภูมิภาคของไทยนะครับรวมทั้งเรื่องเวชภัณฑ์ยาเครื่องมือแพทย์ซึ่งญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยาระดับโลกรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดการลงทุนการวิจัยหรือการขยายธุรกิจโดยตั้งโรงงานผลิตยาในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยไทยมีความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการแพทย์ของโลก 3. การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายและพื้นที่ EEC การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยส่งเสริมการสร้างแรงงานทักษะสูงใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รองรับการลงทุนของญี่ปุ่นผ่านสถาบัน โคเซนในไทยนะครับโคเซนเอเคชั่นเซ็นเตอร์เพื่อมุ่งพัฒนาไทยให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโคเซนนี่เขาใช้ตัว Capital Letter K O S E N นะครับ 4. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อนำไปสู่การบรรลุปเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน 5. การพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือว่า smart city ระบบรางโครงข่ายดิจิทัลและ 5G 6. การส่งเสริมการค้าระหว่างกันโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี FTA ครับ คำเต็มคือ free trade agreement ต่างๆที่2ฝ่ายเป็นภาคีกันอยู่รวมถึงความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ RCEP ซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับ regional comprehensive economic partnership นะครับนั่นคือคำเต็มของ RCEP นะครับ เการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูประเทศจากสถานการณ์โควิด -19 เตรียมความพร้อมรองรับโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดในอนาคตซึ่งผมคือนายกเนี่ยได้ยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณาสุขและโรคอุบัติใหม่รวมทั้งหารือถึงแนวทางการส่งเสริมให้มีการผ่อนคลายมาตรการการเข้าประเทศเป็นลำดับ ตามสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศนั้นกลับมาเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันได้มากขึ้น 8. ความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันภายใต้กลไกทวิภาคีและพะหุภาคีเพื่อการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลความมั่นคงทางไซเบอรคมม์ความมั่นคงทางทะเลเป็นต้นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ มีการลงทุนในไทยมากที่สุดครับปี64มีการยืน่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน178โครงการจากทั้งหมด1674โครงการคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน8733ล้านบาทจากทั้งหมด642,680ล้านบาทเฉพาะมีนา65เนี่ยมีการลงทุนในพื้นที่ EEC นะครับ Eastern Economic Corridor นักลงทุนญี่ปุ่น2รายมูลค่าลงทุนราว630ล้านบาทเป็นต้นนะครับโดยผมคือนายกเนี่ยมุ่งหวังสนับสนุนให้ภาคเอกชนญี่ปุ่น ให้ความสำคัญและเลือกประเทศไทยเป็นที่ตั้งของห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นที่สามารถเชื่อมโยงทั้งภูมิภาคนี้ได้และนอกจากนี้ในฐานะญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์รายสำคัญของโลกผมคือนายกเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยเดินทางไปหารือกับภาคเอกชนญี่ปุ่นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจานวน5บริษัท เพื่อเน้นย้านโยบายของรัฐบาลและความพร้อมของไทยในการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่เข้มแข็งและมีศักยภาพโดยออกมาตรการส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรรวมทั้งระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าทั้งเรื่องแบตเตอรี่การรีไซเคิลแบตเตอรี่ชิ้นส่วนต่างๆและสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าซึ่ง การทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศหลังจากนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญผลักดันให้ไทยสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า,า,าในภูมิภาคและเป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้า,า,าอันดับต้นๆของโลกรวมทั้งบรรลุนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นอีกด้วยนะครับ การมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นําญี่ปุ่นในครั้งนี้เป็นการต่อยอดความร่วมมือไปสู่ความสําเร็จของสองประเทศในหลากหลายมิติขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการวิจัยการท่องเทีย่ยวการสาธารณาสุขที่จะเกิดอาชีพใหม่ๆอีกมากมายและวางรากฐานไปสู่อนาคตของประเทศไทยด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนที่เราจะส่งมอบต่อ ให้กับลูกหลานของเราในวันข้างหน้าครับนั่นคือโพสต์ของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ในเฟ c บุ o o เนี่ยนะครับทีนี้เปลวสีเงินเลยชวนไปฟังมุมสะท้อนของคนไทยระดับอาจารย์ด้านวิศวกรรมกันบ้างนะครับก็ที่มีโพสต์กันไว้นะครับอาจารยา์คันชิดเนี่ยนะครับ นายกญี่ปุ่นเยือนไทยดูเผินๆญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เดินตามอเมริกาแทบทุกเรื่องแม้แต่เรื่องปฏิบัติการทางทหารในยูเครนหลายท่านคงคิดว่านายกญี่ปุ่นมาครั้งนี้จะมาชักชวนไทยให้ต่อต้านรัสเซียตามนโยบายสหรัฐที่แสดงออกอย่างชัดเจนในการเป็นศัตรูกับรัสเซียแต่ผมคือคุณคันชิตเนี่ยนะครับาน่าจะนาสกุลผิวนวล บอกได้เลยว่านายกญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นไม่ใช่คนโง่เง่าเลยแถมฉลาดเป็นกรดผมคือคุณคันชิตเนี่ยมั่นใจว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีระบบงานวิจัยที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งงานวิจัยญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่ละท่านที่จะสร้างกลุ่มลูกศิษย์ที่มีความรู้ความสามารถสูงสืบต่อกันมาหรือว่า train of thought นะครับและด้วยวิธีนี้เองที่ญี่ปุ่นสามารถพัฒนาแนวคิด เพื่อการทำงานต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมนโยบายการต่างประเทศก็เช่นเดียวกันญี่ปุ่นมองผลประโยชน์ตัวเองว่าจะเป็นอย่างไรหากไทยมีสถานะ 1, 2, 3เช่นเป็นตัวแทนหรืออาจถึงขั้นลูกไล่สหรัฐในภูมิภาคนี้หรือสนิทสนมกับจีนมากเกินไปหรือถูกเพื่อนบ้านที่มีรูปแบบการปกครองแตกต่างกันสร้างเงื่อนไขให้เป็นศัตรูและมีเรื่องราวถึงขั้นก่อ,กอสงครามในวันใดวันหนึ่งท่านนายกญี่ปุ่น จึงดําเนินนโยบายต่างประเทศกับไทยอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในการเดินทางมาในครั้งนี้ความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นปัจจุบันก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งญี่ปุ่นต้องการให้ไทยดูแลตัวเองได้ดีกว่าเดิมเข้มแข็งกว่าเดิมและต้องการให้ใช้เทคโนโลยีด้านอาวุธจากญี่ปุ่นแทนที่จะเป็นจากจีนหรือจากประเทศอื่น ผลประโยชน์ที่ญี่ปุ่นจะได้คือความเข้มแข็งของไทยที่จะคุ้มครองการลงทุนของคนญี่ปุ่นในไทยที่นับวันจะเพิ่มขึ้นและมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นมากขณะเดียวกันญี่ปุ่นและแม้แต่ลูกพี่ใหญ่คือสหรัฐเองก็ได้พบว่าสหรัฐเดินนโยบายต่างประเทศกับไทยในช่วง20ปีที่ผ่านมาผิดพลาดอย่างมาก ประการแรกสหรัฐสนับสนุนทักษิณซึ่งจนบัดนี้ได้พบแล้วว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่มีสติปัญญารู้เช่นเห็นชาติทักษิณและพบว่าทักษิณน,นั้นคงจะไม่มีทางหวนกลับมาได้นอกจากนี้นโยบายต่างประเทศด้านอื่นๆของสหรัฐที่ใช้กับไทยก็ผิดพลาดอย่างมากไทยไม่ยอมสยบกับการบีบคั้นด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน หรือว่าเรื่อง GSP การค้าเรื่องเทคโนโลยีเรื่องนโยบายอาเซียนกับเมียนมาซึ่งสหรัฐต้องการให้รัฐบาลที่โปรโตะวันตกขึ้นมาปกครองเมียนมาเพื่อที่จะค่อยๆสูบทรัพยากรมหาศาลจากเมียนมานโยบายสนับสนุน NGO ที่แข็งกร้าวสหรัฐกับเยอรมนีนั้นเป็น2ประเทศที่งี่เง่านะครับที่สนับสนุนความพยายามล้มสถาบัน ความร้าวฉานนี้ต้องใช้เวลาในการกลบเกลื่อนและยังต้องการมุ่งไปที่ยุโรปตะวันออกมากยิ่งขึ้นประกอบกับสหรัฐต้องการดำเนินใน,ในโยบายใต้ดินโดยใช้ไทยเป็นฐานจึงต้องการที่จะลดบทบาทด้านอื่นๆลงโดยเฉพาะนโยบายในอาเซียน ท้ายที่สุดนั้นเป็นเรื่องของ3ประเทศด้านตะวันออกของเราที่มีระบอบการปกครองสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ซึ่งแตกต่างกับไทยโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะเวียดนามที่พยายามพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนซึ่งมีอะไรอะไรที่แปลกประหลาดคือประเทศชาติมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโซเวียต ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นเศรษฐีมีเงินส่งกลับมาพัฒนาประเทศมาจากสหรัฐอเมริกาเงินจำนวนนี้มีความสำคัญกับเวียดนามมากนอกจากนี้เทคโนโลยีต่างๆก็นำพามาจากสหรัฐฉะนั้นเนี่ยเวียดนามจึงเป็นประเทศที่น่าสนใจมากเป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีจากสองประเทศที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและประชาชนเวียดนามยังเป็นชนกลุ่มที่ต้องการความยิ่งใหญ่เห็นได้จากการครอบงำทางเศรษฐกิจ และการเมืองกับลาวและกัมพูชาฉะนั้นเนี่ยวิธีเดียวที่การลงทุนของญี่ปุ่นในไทยจะปลอดภัยคือญี่ปุ่นต้องเพิ่มความรับผิดชอบกับไทยและในขณะเดียวกันก็สร้างสารรค์เศรษฐกิจให้กับประเทศชาติด,ด้วยทั้งนี้เนี่ยญี่ปุ่นจึงคลืบคลานเข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธกับไทยและยิ่งง่ายมากด้วยเพราะกิจการพัฒนาอาวุธสําหรับญี่ปุ่นดําเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ ฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเพื่อนๆลองจับตาดูนะครับว่าเราจะมีความร่วมมือกับญี่ปุ่นด้านกิจการทหารเพิ่มมากขึ้นหรือไม่อย่างไรแต่ผลประโยชน์ของญี่ปุ่นในกรณีนี้เนี่ยสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งครับนั่นคือมุมวิเคราะห์ของคนไทยระดับอาจารย์ด้านวิศวกรรมนะครับอาจารย์คันชิตผิวนวลนะครับนั่นคือเปลวสีเงินคนปลายซอยที่ทิ้งท้ายไว้นะครับว่าพรุ่งนี้มีอีกวันหนึ่งอย่าหนีนะคนปลายซอยครับ ส่วนข่าวปนคนคนปนข่าวในเช้าวันนี้ครับทนายตั้มกำหลักฐานเด็ดปรินสู้สุดซอยมือดีผสมโรงปล่อยแชทไลน์ซียูวหวังพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับ ช่วงนี้โลกโซเชียลระอุคุกกรุ่นด้วยดราม่าหลายเรื่องต่อเนื่องกันจากคดีแตงโมมาเรื่องนักการเมืองกับการคุกคามทางเพศตามติดด้วยกรณีสัมพัสลึกซึ้งระหว่างพระดังกับศรีกาเรียกว่าแต่และเรื่องนั้นแข่งกันทำเรตติ้งเรียกผู้ชมเข้ามามุงกันแน่นเลยทีเดียวนะครับจังหวะที่ไทยกำลังดราม่าชุลมุนวุ่นวายกำลังไทยมุงดราม่า ชุลมุนวุ่นวายเมื่อวานนี้ไม่รู้มือมืดที่ไหนปล่อยภาพแชทไลน์ที่เป็นเซลฟี่เซ็กซี่ของหญิงสาวนั่งอยู่บนที่นอนห่มผ้าขนหนูสีขาวตอบโต้โต้ตอบกับชายคนหนึ่งโดยบทสนทนาระบุว่าตามไปนอนที่ร้อยเอ็ดได้ไหมคะอีกฝ่ายก็ตอบว่าสุขสันต์วันเกิดครับขณะที่สาวตอบว่าของขวัญวันเกิดหนูล่ะคะ จนกลายเป็นประเด็นที่บ้างก็เดาว่าโยงกับอดีตหลวงพี่กาโตะหรือไม่บ้างก็ตีความว่าโยงกับนักการเมืองดังโดยมีเพจดังวิเคราะห์นะครับว่าตั้งใจส่งภาพนี้มาให้บอกแค่ว่าบรรดาคนที่ร่วมมือออกมาแฉเตรียมตัวให้ดีเพราะอดีตนักการเมืองกำลังซุ่มรอสวนกลับ โดยการงัดหลักฐานมายืนยันว่าสาวๆหลายคนเต็มใจอ่อยยั่วเพศกับเขาเองและที่เห็นในข่าวเป็นการจัดฉากดับอนาคตทางการเมืองเฮ้ยสุดท้ายแล้วนี่นะครับชาวเน็ตคือไม่ต้องได้พักคนบนเรือยังไม่จบเขื่อนก็ดันมาแตกมีท่านรองต้องให้ตามต่ออีกนะเนี่ยพูดง่ายๆก็ให้จับตาคดีน,นักการเมืองระวังจะมีคดีพลิก ไม่ใช่เรื่องคุกคามหากเป็นเรื่องยั่วยวนหรือไม่นะครับซึ่งงานนี้เนี่ยสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนที่เป็นผู้ดูแลคดีที่หญิงสาวหลายรายที่ถูกอดีตรองหัวหน้าพรรคการเมืองกระธรรมนาจารและกระทำชําเราซึ่งขณะนี้อยู่ที่ฝรั่งเศสเห็นแล้วก็บอกว่าไม่ทราบว่าเป็นแชทของใคร โดยได้สอบถามไปยังผู้เสียหายรายที่เปิดเผยคลิปเสียงแล้วพบว่าไม่ใช่แชทของผู้เสียหายรายดังกล่าวแต่อย่างใดจึงไม่ทราบว่าแชทดังกล่าวนั้นเป็นของผู้เสียหายรายที่เข้าแจ้งความแล้วหรือเป็นของหญิงสาวรายอื่นรวมถึงยังไม่ทราบว่าเป็นแชทที่มีการสร้างขึ้นมาหรือเป็นแชทของผู้เสียหายจริงหากเป็นแชทของผู้เสียหายจริงต้องพิสูจน์ว่าเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการล่วงละเมิดทางเพศนะครับ ถามว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นเกมการเมืองหรือไม่ทนายคนดังบอกรู้แล้วว่าขณะนี้ฝ่ายการเมืองดําเนินการอย่างไรโดยจะให้เขาปล่อยทุกอย่างให้หมดก่อนให้ผู้เสียหายออกมาจากนั้นเนี่ยจึงทําการโต้กลับเช่นการปล่อยภาพแชทหรือการให้สัมภาษณ์แต่เขายังมีสิ่งที่เก็บเอาไว้อยู่เพราะรู้ว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้น หากมีการออกมาสร้างความชอบธรรมว่าถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองก็จะได้รู้กันว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรซึ่งคิดว่าที่มีการนําเสนอข่าวในลักษณะนี้ออกมาแสดงให้เห็นถึงการโต้กลับทางการเมืองเพราะพักการเมืองเสียหายมากและผู้ต้องหาก็เป็นระดับใหญ่ในพักการเมืองมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์จึงต้องการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่จะบอกว่าเรื่องนี้ยิ่งวิกฤตมากกว่าเดิมเพราะขณะนี้เรื่องเงียบเนื่องจากผู้คนสนใจเรื่องอื่นๆไปแล้วหลัง กลับไปประเทศไทยก็คงจะดำเนินการต่อและยังมีหลักฐานสำคัญที่ไม่เปิดเผยออกสื่อไว้เป็นทีเด็ดนะครับขณะน,นี้ผู้เสียหาย14รายที่ดูแลด้านคดีความนั้นยังไม่มีใครเปลี่ยนใจแต่อย่างใดนะครับส่วนฝ้าของปรินพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวาหาที่จังหวัดเชียงใหม่ฟังว่าเดินหน้าสู้สุดซอยครับ มอบหมายให้พีรนัทวงสวัสดนายความและหัวหน้าคณะทำงานทีมกฎหมายรวบรวมข้อมูลที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารรวมถึงพยานทางนิติวิทยาที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อสู้คดีและฟ้องคดีกลับในข้อหาแจ้งความเท็จต่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนหรือในข้อหาหมิ่นประมาททุกคดีโดยเร็วที่สุดเพื่อปกป้องสิทธิของตนและครอบครัวให้ถึงที่สุดนะครับงานนี้เรื่องน่าจะว่ากันอีกยาวและต้องติดตามกันต่อไปแล้วครับ อัปเดตเหตุการณ์รอบโลกกันหน่อยนะครับในเช้าวันนี้ World Insights รัสเซียโหดจัดครับหวนใช้อาวุธทุกอย่างระดมโจมตีโรงงานเหล็กที่มาริโอโปลนะครับรัสเซียหวนกลับมาโจมตีโรงงานเหล็กอาซอฟสตอลในเมืองท่ามาริโอโปลขณะที่ยังมีพลเรือนราว200คนยังหลบภัยอยู่ที่ชั้นใต้ดินเจ้าหน้าที่ยูเครนเผยรัสเซียใช้อาวุธทุกอย่างถล่มโรงงานเหล็กแบบไม่ยัง้งนะครับ ส่องค่าแรงขั้นต่ำในอาเซียนครับมาเลเซียรปรับขึ้น9ก้ากระโดดเสี่ยงกระทบเศรษฐกิจนะครับยังคงเป็นข่าวอยู่อย่างต่อเนื่องการขึ้นค่าแรงในหลายชาติในอาเซียนนั้นต้องหยุดชะงักหลังจากเกิดวิกฤตโรคระบาดกระทบเศรษฐกิจท่ามกลางความกังวลว่าการปรับขึ้นค่าแรงอาจทำให้อาเซียนสูญเสียนักลงทุนต่างชาตินะครับ สื่อนอกขุดคลิปปูตินมือขาสัน่นขณะพบประธานาธิบดีเบลารุสย้ำอาจจะป่วยจริงนะครับเผยคลิปเก่าตอกย้ำประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียมือสัน่นและยังเดินสะดุดตอกย้ำว่าอาจจะป่วยจริงขณะที่พบหาหรือกันกับประธานาธิบดีเบลารุสเพียงไม่กี่วันก่อนที่ปูตินจะประกาศสงครามส่งกองกำลังทหารบุกยูเครน เซี่ยงไฮ้อนุญาตชาวเมืองออกจากบ้านหลังจากล็อกดาวน์เข้มชาวเซี่ยงไฮ้บางส่วนสามารถออกจากที่พักอาศัยได้หลังล็อกดาวน์ร่วมเดือนส่วนปักกิ่งยังน่าห่วงครับทางการเดินหน้าตรวจคัดกรองโรคสหาภาพยุโรปเริ่มทดสอบโซเชียลมีเดียชูจุดขายให้ความสำคัญในประเด็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ โดยระหว่างที่ Twitter กํกำลังจะกลายเป็นบริษัทเอกชนของอีลอนมัสก์ในเวลาที่ไล่เลี่ยกันก็มีข่าวนะครับว่าสหาภาพยุโรปนั้นกำลังทดสอบโซเชียลมีเดียของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันขณะที่โลกตอนนี้กำลังผาวาออมิครอนสายพันธุ์ที่เป็น sub l i n e a นะครับที่เขาใช้คำว่า sub lineage กันก็คือเป็น สายพันธุ์ย่อยนี่นะครับ BA.4 BA.5 ที่ไปถึงสหรัฐแล้ววันสัญญาณโควิดระบาดระลอกใหม่ครับสหรัฐพบคนติดโควิดออมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 เป็นครั้งแรกผลวิจัยชีย้อาจแพร่เชื้อเร็วกว่า BA.2 และหลบภูมิจากการที่เคยติดโควิดและฉีดวัคซีนได้วันเป็นสัญญาณการระบาดระลอกใหม่นะครับ หนึ่งในวิธีการที่จะช่วยดูแลตัวเองได้นอกจากเรื่องของ n a t a l spray รเมื่อวานนี้ที่นำเสนอ,อกันไปแล้วนะครับผมว่าเรื่องของการใช้ชีวิตตามหลักอายุรเวทก็น่าจะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับในการที่จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันจากโควิด -19 หรือโรคใหม่ๆที่จะอุบัติขึ้นได้ในอนาคตนะครับเรา มาชมสกู๊ปพิเศษเรื่องของอายุรวเวทกันในช่วงนี้เลยนะครับก่อนที่จะปิดท้ายกันกับปูเป้ดีเจปูเป้สาวเซ,ซ็กซี่สบุมอารมณ์ที่วันนี้จะอัปเดตเรื่องราวของ m e ดกาล t a 2022จากมหานครนิวยอร์กให้เราได้ฟังกันและได้ชมกันในช่วงสุดท้ายในช่วง alone together ครับไปชมเทคนิคการใช้ชีวิตแบบอายุรวเวทกันก่อนเลยครับ Ayu means life veda means knowledge so ayurveda is talking about how to live a happy life ayurveda can come from ayurveda sadhgana to support people also say ayurveda this is the same concept from its origin of india it arrived by the monks by the indian yogis to this land and it is the part of Thai Oriental Medicine. This is the first medical science in this world which developed by the Indians yogis 5000 years back. It is based on the five basic elements, which is earth, water, fire, air, and space. And these five elements create three different energy, which is called as dosa or force: vata, pita, kapha. Vata is dominant of air and space element. Pitta is the outcome of fire and water. where Kapha element is the outcome of water and earth elements. These three elements help to grow the body, maintain the body, and create health within us. To maintain the Ayurvedic health, mostly 99.9% .9 medicines are based on Ayurvedic herbs. It is completely healthy it doesn't have any kind of side effects even you take it long term with proper guidance from the doctor ayurveda also talk about how to maintain the health by removing the day-to-day -to -day toxins by doing ayurvedic panchakarma the five practices that helps to remove toxins from the health the body and from the mind อายุรเวทไม่เพียงเป็นแต่ศาสตร์การแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับปัจจุบันอายุรเวทยังถือเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีครับ Ayurveda say you must wake up before sun rises and then you must go to the toilet s clean yourself and then you must practice some y o g i c asanas some pranayamas then you must have your breakfast lunch by 12 and you can have a little bit snacks or something that are around three o'clock and you must finish your dinner before sun sets. You must eat something that is fresh, mostly vegetable, preparatory food. If you cook the food and leave it in the fridge for a few days and you're consuming, it will fill up your stomach, but in a gross way, it doesn't have sufficient amount of prana, means the life force. So when we are cooking and eating fresh, you feel happy, joyful, and uh, then you must eat half stomach. That helps a lot for a livelihood, a happy lifestyle. You allow your system to digest, and then the system must rest along with you. So you will have a full, complete, deep sleep. But if you let eat your dinner, even you are going to bed, but system works, the internal consciousness helps to Digest the food. In that case, when you wake up morning, you'll feel tired. Diet, exercise, routine. These are the three things of Ayurvedic lifestyle. ช่วง Alone Together ในเช้าวันนี้นี่ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าผมทาบทามน้องสาวคนนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับว่าให้มาอยู่เป็น VIP ในช่วงนี้กับเรานะครับสุดท้ายเธอก็ยอมจนได้นะครับสาวเซ็กซี่สบึมอารมณ์คนนี้ของเรานะครับคุณปูเป้ คุณภาทีตากันตามระนานๆทีจะได้เรียกชื่อเต็มนามสกุลเต็มนะครับเพราะว่าจะเรียกกันแต่ปูเป้หรือไม่ก็สาวเซ็กซี่สะดุดอารมณ์ตลอดเวลาวันนี้ปูเป้อยากชวนเราคุยเรื่องเมดกาล่าครับเพราะว่าก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่ชาวไทยได้ไปเฉิดฉายด้วยเหมือนกันนะครับปูเป้อรุณสวัสดิ์ครับ คุณสวัสดีค่ะพี่พีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะคุณผู้ชมด้วยนะคะครับยังไงฮะเมดกาล่าของคุณป้าแอนนาวินทัวร์อาจจะเป็นคุณพี่ก็ได้นะไม่เรียกคุณป้าเฉยเลย <laughs> คุณพี่แอนนาวินทัวร์ต้องเรียกคุณนะ้าเพราะอายุน้อยกว่าคุณแม่ <Okay. S 2> อะไรอย่างเงี้ยนะคะครับ <laughs> ปีนี้พี่วีได้ดูแฟชั่นบ้างไหมทีมงานผู้จัดให้อ,อยู่ในทีมกิลที่แกล m เมอร์ก็คือเหมือนกับเหมือนในยุค ปลายศตรวตรรษที่18บแถึงสิที่ตอนนั้นชาวยุโรปจะไฮโซอุตสาหกรรมกําลังเฟื่องฟูก็เลยจะใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยในเรื่องของเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะอืมครับเห็นภาพแต่อารมณ์ไหนอะครับคือเศรษฐกิจโลกก็กําลังเป็นแบบนี้โควิด19คือคือเขาเขาประชดอะไรหรือเปล่าครับปูเป้คิดว่าคงอัดอัน้น <laughs> เพราะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นจากโควิด19นะ่ะงานมันก็ไม่ได้จัดหรือว่าจัดแต่แบบว่ากระมิดกระเมียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างปีที่แล้วก็ยังมีเนาะแต่ว่าก็ ไม่กล้าที่จะเฉลิมฉลองให้มันเวอร์วางปังโกกมากย่างนานาชาติเพราะจะก็จะแบบโอ้โหคนกําลังอดอยากปักแห้งในปีนี้ก็อาจจะมาแนวสวยแนวหรูแต่ก็ยังไม่ได้จัดเต็มอะไรขนาดนั้นนะคะอืมครับผมได้ดูภาพที่ปูเป้แชร์ให้เห็นคือ Blake Lively เนี่ยเป็นขวัญใจของ a n น a Wintour แล้วก็เป็นขวัญใจของงานเมดกาล่าทุกๆปีเลยนะครับ ใช่ใปีนี้ก็มาในอช l i e ยร e เย่รซาชีนะคะแล้วก็คือมันมีลูกเล่นคือชุดเนี่ยเล่อเมเป็นสีออกทองแดงแต่พอว่าคลี่โบปั๊บเนี่ยข้างในมันก็คือจะคลี่ออกมาเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วก็มีการถอดถุงมือถุงมือโอเปรา่ายาวๆแบบปึ๊ปุ๊บก็จะเป็นถุงมือที่สีแมชกับชุดที่ถูกคลี่มาแล้วโหนักข่าวตรงนั้นปุมม๊บไปได้ดูไลฟ์สดนิดหนึ่งก็ปลบมือแท้สอง <laughs> คือเป๊ะ,ปะจริงๆ ใบหน้า,าทางการโพสต์คือทุกคนเทให้5ดาวสำหรับชุดนี้มากๆอืมครับส่วนคนไทยแหละครับที่ได้ไปอ,อยู่ในงานนี้เนี่ยไปได้อย่างไรแล้วเธอคือใครครับคนไทยคนนี้นะคะปุมม้บไปต้องขอชื่นชมเพราะว่าได้อ่านเรื่องราวของเธอคือเธอเป็นแฟชั่นนิสต้านะคะคุณคนนี้เนี่ยชื่อว่าคุณป่านนิชชาพัฒนนั่นเองแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิต บางคนอาจจะไปค่อนแคะเธอแต่บุเป้คิดว่าอา้าความฝันทุกคนมีสิทธิ์เราอยากจะไปางานดีๆงานระดับโลกจะทำยังไงดีเธอก็เป็นคนที่ขวนขวายแล้วก็สืบรู้มาว่าอ๋อคือมันไม่ใช่ว่ามีเงินอย่างเดียวมันต้องผ่านการคัดเลือกจากคุณป้าแอนนาวินทัวซึ่งเป็นเปรียบเสมือนกูรูแฟชั่นชื่อดังนะคะ<ม>ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่ากว่าจะได้รับการอนุมัติเนี่ย เธอใช้เวลานานพอสมควรแล้วพอได้รับการตอบรับคือก่อนหน้านี้ไปมาแล้วสองรอบแล้วครั้งนี้ก็ไปอีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าอะโปรไฟล์ของเธออะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นก็ไม่ทําให้คนไทยผิดหวังนะมีการมิกซ์แอนด์แมชแฟชั่นมีการนำช่วงล่างซึ่งเป็นกระโปรงเนี่ยของแบรนด์อาซาวาซึ่งเป็นแบรนด์ไทยไปด้วยอ mm ืมอืม ค,คือมันสําคัญขนาดไหนครับเวทีนี้เมดกาลาคือผมเข้าใจว่าตอนเริ่มต้นงานนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นการ raise fund ให้กับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช่ไหมครับแล้วอย่างปีนี้คนไทยที่ได้ไปเนี่ยก็ไปในฐานะที่เป็นเพื่อนของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยเหมือนกันงานนี้<อ>ก็ Friend of พิธ m u s e u อ Friend of the museum friend of museum ใช่ไหมฮะใช่ใค่ะค่ะ ก็เหมือนกับเงินที่สําหรับหลายๆคนที่อยากจะไปบุเฟคิวานเนี่ยแหละก็ขยักเอาไว้ให้กับองค์กรการกุศลเพราะในในงานเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นการขอเชิญชวนบริจาคอะไรเพื่อเป็นการทํานุบํารุงผลงานศิลปะหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแนวศิลปะในกรุงนิวยอร์กนะคะครับแต่ในแง่แฟชั่นในแต่ละแต่ละปีเราจะเห็นว่าเวทีเมดกาล่านี้นี่คือมันเป็นแฟชั่นที่เหมือนกับเป็นแบบคอนเซปต์มันเป็นแฟชั่นที่แบบว่ามันไม่ใช่เป็นแบบว่า everyday wearable เอ clothing ่มันไม่ใช่อ่ะมันเป็นมันเป็นจินตนาการมันเป็นอะไรที่แบบมันคือแฟชั่น high end เอ่อแฟชั่ปะะคือมันคือทุกสิ่งมันไม่ใช่ high end พี่วีมันคือเหมือนจินตนาการของดีไซเนอร์ที่เขาเหมือนเรียกว่าเป็นวันปล่อยผีก็ได้ว่าเอาเลย คือรอมานานชุดที่ใส่โชว์บนรันเวย์แล้วชาวบ้านก็ด่าบอกบ้าแล้วจะไปใส่ได้ยังไงเขาก็เอามาใส่ในงานนี้นะคะแล้วก็คือจัดเต็มกันสุดๆแล้วบรรดานางแบบเนี่ยซึ่งบางคนเขาก็อาจจะมีการ เป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับห้องเสื้อนั้นห้องเสื้อนี้ก็เรียกได้ว่าจัดเต็มไม่ทําให้ห้องเสื้อที่มีการสนับสนุนบรรดานางแบบดังๆเนี่ยเขาผิดหวังก็มากันหลายลุคหลายแนวดูแล้วก็มันส,สนุกถ้าใครชื่นชอบเรื่องของการแต่งตัวขนาดคุณเป้ไม่ได้อินแฟชั่นมากยังชอบเพราะว่า มันเป็นศิลปะและไอเดียมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆพี่ววจริงครับจริงครับเหมือนกันครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นนักข่าวสายแฟชั่นนะครับแต่ว่าก็คือตามงานนี้เหมือนกันเพราะว่ามันได้เห็นอะไรที่เออมันแปลกหูแปลกตามันยิ่งกว่าโอ๊ตคูทูมันยิ่งกว่าอ่าไฮแฟชั่นมันเป็นเรื่องของจินตนาการสําหรับผมเพราะแต่ละปีอย่างเอาหัรีฮาน่าเลดี้กากาคือมันเป็นชุดที่คุณคงไม่เอามาใส่ ในชีวิตประจําวันนะครับปรียงกาโชปราคือหลายๆคนที่แบบเราประทับใจจากเวทีนี้นะครับอ่าอ่าใช่ไหมฮะเบลล่าฮัดีดริฮาน่าเลดี้กาปีนี้มีใครนอกจากเลกไลฟ์นีบ้างครับที่ปูเป้ประทับใจที่ประทับใจอันนี้ต้องบอกว่าในความกล้าเพราะว่าเธอก็เป็นนางแบบอยู่แล้ว a าราเจลวีนก็คือมาในชุดสีแดงคือเป็นเสื้อเชิ้ตเหมือนอารมณ์แบบจอกกี้ขี่มา้าแต่ว่า ทั้งเนื้อทั้งตัวเธอคือเหมือนแบบว่าพ่นสเปรย์แบบแอร์บรัชสีทองไว้ข้างใน <Wow. S 2> แล้วพอถึงเวลาโพสเสรนะ็จเนี่ยก็ปลดแจ็คเก็ตออกมาก็คือเป็นหน้าอกเปลือยเปล่าแต่ว่ามีแผ่นแปะนะ mm. มีแบบเคสตี้นิดนึงแปะเอาไว้ไม่ให้โพสแต่ก็ข้างในก็เป็นสีทองมีสร้อยทองตัวทองมันก็เลยดูแบบว้า wow. ว พอได้ความเป็นนังแบบเธอก็ไม่แคร์ว่าชุดโป้ถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยสา่แฟชั่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกอืมเธอแน่นะฮะค่ะครับค่ะพอะพูดถึงเรื่องแฟชั่นนะพี่วีเราก็คิดว่าถึงเวลาแล้วละที่ฐานะทุกคนต้องใส่เสื้อผ้าเนาะ คืออาจจะไม่ได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังว่าเรื่องของแฟชั่นนั้นเป็นสิ่งสําคัญและหลายๆคนก็อยากจะตามทุกๆคอลเลกชันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีผลเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบเหมือนกันที่ปุ้บเป้อยากจะนําประเด็นนี้มานําเสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของของแฟชั่นก็คือ แฟชัมันแปลว่าเร็วแฟชั่นก็คือนั่นแหละการสวมใส่เสื้อผ้ามันก็จะมีหลายๆร้านนะตอนนี้ที่ขายในราคาที่ถูกและดีไซน์ที่เก๋ร่วมสมัยแล้วก็จะมีคอลเลคชันอะไรต่างๆนานาอาจจะมีการร่วมมือคอลแลบกับดีไซเนอร์ชั้นสูงามาเป็นคอลเลคชันพิเศษทําให้เรารู้สึกว่าหราคาเอื้อมถึง สี่ร้อยกว่าบาทอ่าพันกว่าบาทเอง mm. ใส่ซื้อมาใส่แต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้ลงลึกไปถึงเบื้องหลังว่าอ่าวัตถุดิบสารย้อมสีหรืออะไรต่างๆที่เขาใช้ในกระบวนการทําเสื้อผ้าเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันก็ไปทําให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยนะคะมีปัญหาขึ้นมารวมถึงขยะจากเสื้อผ้าพี่วี mm. บางทีเราคิดว่าเราบริจาคแล้วเนี่ยแต่ว่ามันยังมีอีกหลายๆส่วนค่ะที่ มันไม่ได้รับการบริจาคแล้วมันก็ถูกสศกไปอย่างประเทศแอฟริกาแล้วมันก็ไปจบที่ชายหาดจริงๆเพราะมันไม่มีที่เผาขยะมันเผาไม่ทันนานะฮะมันก็ไปไปม้วนอยู่บนหาดทรายเป็นกูรุษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่ทราบเกี่ยวกับปัญหารเรื่องนี้ครับก็คือให้ใส่ใจคือบูเปก,กําลังจะบอกว่า นำกลับมารีไซเคิลได้ใ yeah, ช่ไหมครับในการที่จะแต่งเนื้อแต่งตัวค like ือครีเอทีฟนิดนึงมิกซ์แอนด์แมทช์นิดนึงไม่ต้องอายในการที่จะเอาเสื้อที่เคยใส่แล้วกลับมาใส่อีกซึ่งเราก็เห็นอินฟลูเอนเซอร์เห็นเซเล็บหลายคนก็เริ่มทําแบบนี้แล้วใช่ไหมครับดัชเชสเคมบริดจ์แคทรีนก็ทําบ่อยใส่เสื้อซ้ำไปออกงานหลายครั้งมากใช่ใช่คืออยากบอกว่าให้ทุกท่านเนี่ย มีความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองเชื่อในเทสของตัวเองบางทีเราอาจจะถูกกาหนดจากสังคมว่าโอ๊ยฤดูการนี้เปลี่ยนมีคนเซ็ตสีมาเราต้องเป็นสีอ่าตรงนั้นตรงนี้คือมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดนะคะถ้าเราดูให้ลึกๆจริงๆเนี่ยอะไรที่มันใส่แล้วมันอยู่ทนอยู่นานกับเราแล้วก็เป็นสีที่สามารถใส่ได้ในหลากหลายโอกาสเนี่ยมันก็จะยั่งยืนมากกว่าอืมครับ ตอนนี้เริ่มตื่นตัวเรื่องนี้กันหรือยังครับในเมืองไทยเท่าที่ปูเป้สังเกตดูมีหลายๆบทความแล้วก็มีบางร้านที่พยายามจะนำเสนอว่าเป็นมิตรแล้วก็มีการตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดพีว่วีเพราะว่าตอนนี้กระแสการซื้อของออนไลน์มันมาแล้วของที่รับมาส่วนมากนะคะก็มาจากประเทศจีนเนาะซึ่ง ทางประเทศจีนเขาก็มีบุคลากรของเขาซึ่งอาจจะได้เงินน้อยกว่าความเป็นจริงหรือเปล่าบางคลาเทศที่เป็นแรงงานเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อยู่ในสภาพที่อาจจะถูกใช้แรงงานเหมือนทาสในกระทืบจากทั้งวันทั้งคืนคือเราไม่ได้ไปรู้เรื่องหลังเหล่านี้เพราะว่าพอมาถึงปุ๊บมันอยู่หน้าเว็บไงว่าเสื้อตัวนี้สีนี้สีนี้ไซส์นี้ไซส์นี้นนเอาแล้วก็สั่งออนไลน์เขาชิปมาให้เราเรารู้สึกโอเคดีมุ้ยตายรัตะเข็บเยะไม่ไม่สวย มีปลิ้นนิดนึงเอาแต่ไม่เป็นไรเราใส่บัาเดียวนะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนคือความคิดเราจะคิดแค่นี้เราไม่ได้คิดลึกไปถึงต้นต่อน,นั้นว่ามันมีอะไรที่มันซับซ้อนมากกว่าน,นั้น อืมครับก็ให้ให้เราพยายามมองภาพรวมใช่ไหมครับว่าทุกอย่างนั้นมันเกี่ยวโยงกันหมดนะครับแล้วก็มันอยู่ในช่วงของเทรนที่เราต้องพูดถึงสิ่งแวดล้อมให้มากกว่านี้ด้วยวันก่อนปูเป้ยังชวนผมไปดูสารคดีที่เคทวินสเลตเป็นคนบรรยายเสียงนั่นก็เป็นเรื่องของอการแอทแทกไปที่อุตสาหกรรมการปศุสัตว์ใช่ไหมครับใช่ปะ่ะฮะอุตสาหกรรมปศุสัตว์การการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นเชิงเกษตรกรรมแอนิมอลแอดว u เคชั่ที่ว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของโลกร้อนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ก็มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไว้โอกาสหน้าเนี่ยเราคงได้มีโอกาสนั่งคุยกันโดยละเอียดเหมือนกันนะครับแต่สารคดีเรื่องนั้นเผื่อใครอยากจะดูเอาไปดูก่อนก่อนที่เราจะได้ชวนคุยกันเนี่ยคือ eating our way to extinction ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใชใชค่ะอืมเราจะแปลเป็นไทยว่าไงดีฮะกินกันจนศ <c oughs> ูนย์พันไปข้างประมาณนั้น <c oughs> ประมาณนั้นคือมันก็จะมี ประวัติคร่าวๆว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเลี้ยงสัตว์แล้วมันจะทําให้เ,เกิดผลเสียคือหนึ่งในปัญหาก็คือว่าสัตว์มันต้องกินธัญ,ญพืชน,นะคะแทนที่วัวพี่วีวัวปกติต้องกินหญ้าใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าณปัจจุบันนี้คนเริ่มให้กินพวกธัญ,ญพืชแทนเพราะว่ามันอ้วนเร็วก็อ้าวก็ต้องไปคางป่า แอมะซอนเนี่ยแหละเพื่อมาปลูกข้าวโพดปลูกถั่วเหลืองหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ระบบการย่อยของวัวก็เจ๊งวัวมีสีกระเพาะควายมีสีกระเพาะแต่มันไม่ได้ถูกสร้างวิวัฒนาการมาเพื่อย่อยข้าวโพดมันถูกสร้างมาเพื่อย่อยหญ้าย่อยฟางมันก็เป็นปัญหาที่ลึกซึ้งอาจจะต้องไปคุยกันในตอนหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะสรุปเรื่องของความสวยงามไก่งามผลพลนงามเพราะแต่งเรื่องแฟชั่นก็เป็นสิ่งที่ สวยงามอยู่คู่กับเราแต่จะแต่งให้สวยและหล่ออย่างไรโดยที่คงทนแล้วก็ใส่ใจต่อสิ่งแวดลอ้อมอันนี้ก็เป็นโจทย์สําหรับทุกคนด้วยครับแล้วน้องคนไทยที่ไปอยู่ที่เมดการล่าคนนี้นะครับไม่รู้ว่าน้องหรือเปล่าในะประเด็นขน้องใส่เลยคุณนิชา,าพัฒน์น่าจะน้องน่าจะน้องคุณคุณนิชาพัฒน์เนี่ยเป็นที่ฮือฮาหไหมครับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างรีเซพชันเป็นยังไงบ้างจากบรรดาสื่อตะวันตกอ่าสื่อตะวันตกเนี่ยก็คือเขาจะมีช่างภาพที่จะ สังเกตไหมคะวลาม mm ีภาพดารามันจะเขียนว่า Getty Image หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเขาจะถ่ายทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าการที่ได้อนุมัติให้ไปหลายๆครั้งกูไปคิด hmm. ว่าก็น่าจะเป็นการการันตีแล้วว่าเธอสอบผ่าน mm hmm. จากหลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะครั mm ้ hmm. งนี้ก็เป็นการ mix and match mm hmm. อย่างที่บอกไปค่ะก็ใส่แต่ท่อนบนเนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าเขาออกเสียงยังไงนะคะเ mm hmm. วลาไปดู YouTube ชื่อด mm ีไซเนอร์คนนี้อาจจะอ่านว่า เกียรพาเรลลีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแต่คนอิตาลีคนฝรั่งเศสเนี่ยก็คืออ่าเป็นเป็นเครื่องประดับที่มันเก๋ๆตอนนั้นเบลล่าฮาดีสใส่ตอนงานเทศกาลหนังเมืองคารที่มันจะทำเป็นเหมือนรูปเส้นเลือดเป็นปอดแต่สำหรับคุณอ่านิชพัทเนี่ยก็จะใส่เป็นเป็นรูปอื่นแทนก็เป็นสีทองแล้วก็ตัดกับสีดำเรียบหรูค่ะแล้วก็น่าจะดูแล้ว สรุปได้ว่าตรงกับธีมงานชัดเจนอืมอืมกล l ้งด m ้งกลเใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเป็นเทรนด์ของแฟชั่นในปีนี้ขอบพระคุณน้องปูไปมากนะครับที่วันนี้มาดึงสติพวกเราเรื่องของเซนส์ของแฟชั่นด้วยรวมถึงสํานึกที่ต้องมีต่อสิ่งแวดล้อมในการที่จะ ดูแลแฟชั่นของตัวเองด้วยนะครับคุณปูเป้ครับคุณพาธิตากันตามาราชนะครับติดตามผลงานของปูเป้ได้ทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ทางเมดมอนเทซเนะครับหกนาฬิกาไปฮะเริ่ม6กโมงถึง9ก้าโมงเช้าใช่<ม>ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีมแล้วก็เป็นพิธีกรอยู่ที่ทรูอินไซด์ช่วงไหนบ้างครับทรูอินไซด์นั้นจะเป็นรายการสดชื่อว่า Entertainment Day นะคะ uh, ทาง True Visions ค่ะก็จะสดในวันจันทร์และก็วันศุกร์นะคะครับ ติดตามผลงานกันได้นะครับรวมถึงจะแวะเวียนมาเป็นคอมเมนเตอร์ให้กับรายการ Thailand Morning Call ด้วยนะครับในช่วง a l o n e Together วันนี้ขอบพระคุณปูเป้มากเลยนะครับสวัสดีครับปูเป้สวัสดีค่ะพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปูเป้และผมวารินลาไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับ Thailand Morning Call ในเช้าวันนี้ติดตามรายการได้จันทร์ถึงศุกร์หกโมงเช้าอย่าลืมไป subscribe กันนะครับใน Nomad m e d i เด h a i l a n d และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ได้ติดตามรายการกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หกโมง Thank you.